สบายดีท่านผู้ชมตะเรือนทัวร์มื้อนี้น้องแหม่มพาท่านผู้ชมมื้อนี้น้องแหม่มมีโอกาสได้มาพักผ่อนได้มายามพี่น้องแล้วก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวลาวชาวไทยชาวเขมรชาวเมียนหรือว่าทุกๆเผ่าเลยเนาะที่อาศัยอยู่เมืองพี่น้องม่งแล้วก็ทุกๆบ่ว่าสิเป็นดีมอยไอวาหรือว่าจะอยู่ซาวเล็กซิตี้หรือว่าสิเป็นทางเพิ่นเอิ้นว่าอยู่ละแวกแถวนี้ไปถ้าเกิดท่านผู้ชมพี่น้องทางเอเชียเฮาได้ผ่านมาแถวนี้น้องแหม่มมีห้างจะแนะนําเสนอเป็นห้างที่ว่าน้องฮักที่เพิ่นเพิ่งจะยกย้ายมาอยู่เมืองนี้ก็ฝากเพิ่นไว้แน่เพิ่นเป็นเด็กน้อยคนอีสานบ้านเฮานี่แหละน้องแหม่มเล็บขี้ให้อีแม่มีแต่เฮ็ดงานบ่มีเวลามีแต่เวลาจกเงินเว้าเล่นมื้อนี้น้องแหม่มขอมาทําสปามือจะเป็นห้างใดตามขน้อยมาเลยท่านผู้ชมเป็นห้างเพิ่นหากับที่แกนโอเพนนิ่งใหม่ถ้าเกิดให้ผู้ชมเบิ่งรายการนี้ปกติแล้วเพิ่นลด 10% แต่ว่าถ้าเกิดเบิ่งรายการตัวเลือกอันทัวร์น้องแหม่มเพิ่นว่าเพิ่นมีแนวมาฝากแม่นหยังรู้บ่ถ้าผู้ใดเฮ็ดเล็บเพิ่นจะมีแนวอันแหวนเท้าจะมันเขาเจ้าเอิ้นหยังถามมาเลยเจ้าแต่งห้างงามๆแบบนี้อยากจะรู้แล้วว่าเจ้าของห้างจะเป็นผู้ใดและเป็นใครเนาะเบิ่งเพิ่นยังบ่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเปิดจังไหนนี่เมื่อวันหยัง Tuesday โอ้เปิดจากมื้อหามื้อบ่6มื้อแม่นบ่เนาะ6มื้อเนาะเพิ่นเปิดตั้งแต่10:00 นอันนี้ไทยไทม์เด้อบ่แม่นอเมริกาไทม์10:00 นหา7:00 นถ้าก่อนนี้7:00 นเลทก็นิดหน่อยอันนี้เป็นงานเอเชียเฮา Sunday ก็เปิดมันเด้โคลด Monday เพิ่นว่าเพิ่นปิดรับเงินนับทองท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันจันทร์บ่ต้องมาเพิ่นสิไปแบงค์ไปเก็บเงินเก็บทองน้องแหม่มกระเดาเอาอ่ะไปเบิ่งดูเจ้าของห้างเป็นใครท่านผู้ชม before after ขน้อยมีบรรยายเฮ็ดครั้งเดียวโอ้ยมันขี้ไห้หลับบ่ได้ตามไปเลยจ้ะบรรยากาศนี้โอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานเฮาเข้าไปนี่บรรยากาศนี้เล็บไปเบิ่งก่อนท่านแหม่มคนดับตอนเบิ่งเลือกสีเล็บท่านผู้ชมมันใส่สีเล็บอย่างดีน้องแหม่มเคยเปิดห้างน้ำมันงูได้ละกวนนี่กวนธรรมดาคนดำๆขี้ห้ายแบบนี้คนยาวสีแดงต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะเบิ่งเล็บขี้ห้ายแบบนี้แต่ว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะโอ้บ่สปามื้อนี้ล่ะคือว่าเป็นมื้อฮอลิเดย์น้องแหม่มมีความสุขกับผู้ชมเอาล่ะน้ำรู้ว่าท่านผู้ชมตอนนี้ใจฮ้อนก่อนที่เบิ่งสาวสวยยังไงเบิ่งมาทั่วก่อนค่ะจัดนะก็แบบนี้ท่านผู้ชมต้องมีการถือเข้มกันสักหน่อยนะอาจารย์พี่จะมาหาน้องแบบนี้มันยังบ่จู่ใจก็เปลี่ยนสไตล์น้องแหม่มก็เปลี่ยนไปเพราะว่าน้องแหม่มเคยเปิดร้านอันนี้บ่ห่วงวิชาท่านผู้ชมระหว่างที่ไปทานอันสาวงามน้องแหม่มมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากพาเพิ่นนี่อันนี้บ่แม่นเมจิกบ่แม่นนะเจ้าเป็นการแนะนําท่านผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนไอเดียอันนี้เพิ่นเฮ็ดกับงานไปอีกหมวดนึงเป็นเนื้อหรือเป็นแบบใดแต่ถ้าหมวดน้องแหม่มเนี่ยน้องแหม่มเป็นคนอินเลิฟดูว่าอินเลิฟแปลว่าหยังลูกมีความหักเว้ากันไปแล้วก็เบิ่งกันไปแล้วเจ้ากุหลาบแดงกําลังตูมอันนี้เป็นกุหลาบขาวนะเจ้านี่นี่ very easy sample นะเจ้าเห็นบ่แน่มีจิตนี่น้องบอกว่าเย็นอยู่งามบ่แม่นป้า very easy นี่กุหลาบเนาะอ่ะท่านผู้ชมก่อนสิไปนั้นเข้ามาห้างปั๊บเพิ่นก็จะมีเล็บร้านนี้บอกว่าเงินสดหรือว่าเงินบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นในมือถือรูดได้ทุกที่ everywhere นะเจ้าและตลอดตลอดเมื่อ15ปีที่แล้วน้องแหม่มเคยเรียนเล็บอยู่ทางแซนเนาะแต่ว่าในนี้ก็โอ้กินน้ำกาทีมงานมาเจ้ายังบ่ตื่นว่ะนี่เป็นเล็บแบบสวยๆถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านพี่น้องชาวไทยนะคะอยากจะเปลี่ยนไปเล็บสวยๆมาหาสาวสวยนี้เลยมีใบกันทีเรียบร้อยอยู่ไม่ไกลจากวัดลาวก็อยู่สายพอจะมีตัวนํา1 2 3อันนี้นําควักควักเรียนรู้แล้วอันนี้ก็เป็นมีห้างพักห้องคือเพิ่นจะเปิดร้านตามหมู่เฮงสัตว์รู้สึกว่าหมู่เฮงดีมากร้านนี้เตรียมตัวรวยนะเจ้าแล้วก็เจ้าของห้างกําลังบีซี่อยู่แต่นี่มาถามลูกค้าก่อนสบายดีเอ้ยคนบ้านเดียวกันก็นี่ทันตังให้กันมาริซ่าสบายดีค่ะทุกคนว้าวเรียบๆมาขอหน่อยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเอื้อยหักตายมานั่ง
มื่อนี้ไปทำการทำงานไปทำงานมามาเห็ดมาหาแบหาน้องเห็ดเล็บข้าผสมแม้กระทั่งเด็กนะเจ้าเพิ่นก็ยังมาซัพพอร์ตน้องใส่นี่มาที่เมืองไทยหาก็เห็ดเมื่อกี้นี่เมนมาเห็นในเฟซบุ๊กเห็ดเป็นโซเล็บเด็กกับเล็บสีน้ำว้าวห้างนี่เพิ่นเก็บราคาแพงเลยโอ้โหแพงแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเขาเปิดใหม่เพิ่นก็มีดิสคาวให้ลูกค้าเป็นใหม่ที่ว่ามาแมนบอลแล้วช่วงตะลุยออนทัวร์ลาวทีวีในรายการน้องแมมดูดีมีสไตล์ถ้าผู้ใดมาทำเบิ่งรายการแล้วบอกว่าพี่น้องแบบนี้นะถ้ามาทำเล็บถ้าเล็บมือไงโคสนี่แหวนติวนิ้วมือไห้มือเท้าไห้เด็กแทนแล้วต้องไปมาดูลักษณะของมี9คนเท่านั้นมาก่อนได้ก่อนน้องแมมเอามาฝากมาต้อนน้องน้องสาวเปิดท่านใหม่เปิดท่านใหม่ก็อย่างนี่แหวนเท้าเนี่ยเขาเรียกอะไรโชว์ริ่งไม่ต้องกระบอกเด้อน้องก็เป็นน้องไปออกโอ้ยที่นี่ก็จะทำมาทำแบบนี้บริการกับเจ้าของกระจายที่ดีเลยบ้าให้พี่น้องนำผสมทางบ้านเบอร์เนี่ยละเป็นห้าเซียของเราเรื่องมาตรฐานบริการเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับโอ้ท่านเนาะโอ้ร้านแบบนี้ดีมานั่งมาแบบพวกเราคนกันเองคนทำเองดีไม่ว่าเรื่องไหนสิจบสิงาคือยังไงแต่เป็นกับมีดิสแกนให้แล้วกันอันนี้เพิ่นก็เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอย่างมื้อก็เฮ็ดดีทุกคนเฮาเองนะคะแพ่งกันแหละคําว่ามานี่มาเที่ยวมานี่ก็ได้มาอยู่ตรงไหนเลยอยู่ไกลบ่อยู่ได้ว่าอยู่ถึงนี้เพียงว่าเฮาจะไปวัดลาวที่น้องแม่มาประจํามันอยู่ใกล้ๆกันบ่อยู่ใกล้กันบ่พอ3หาที่นี่แหละผมก็มานี่ล่ะอันที่ไม่ทราบฮู้บ่แล้วเอเชียเฮามันดีตรงไหนสมมุติว่าเลยบ่ได้นัดนะบ่อินก็มานะน้ำมันเสียได้เลยน้องห้อยต้องบ่ปล่อยให้เหมือนบ่ปล่อยอย่างนั้นแต่ถ้าบ่ปล่อยอย่างนั้นมานี่เพิ่นมีแต่ว่าโอเคเฮ็ดให้แล้วเรียบร้อยสิครับไปหาในอเมริกานี่ถ้าก่อนก็มีคนเป็นมันเถื่อแล้วก็จะอันนี้ก็มีคนเป็นอยู่แต่หมายความว่าถ้าเกิดกรณีแบบมีเจนซี่แบบเลยมีเวลาทําเด็กสมมุติไปหาน้องนุ่มสินะก็เผื่อว่าโทรทางสักมันมีแต่ว่ามีเวลามาเล่นน้องในเด้อนะเฮ็ดแล้วก็มาบ่มาเป่าได้ขนาดมาแล้วมายามมื้อแล้วก็มื้อแล้วก็มีเล่นงามโตเจ้างามพร้อมอาเดี๋ยวผสมเดี๋ยวเบรกสักครู่แล้วน้ำมันจะพาไปเบิ่งกับเจ้าของห้างเบิ่งรู้ว่าเป็นสาวสวยอยู่บ้านใดเพิ่นมาจังใดเนาะอ่ะสาวสวยที่น้องแมมบ้านนี้น้องอ้อยค่ะน้องอ้อยจ๋าเป็นไงบายดีบายดีขอเวลา1นาทีนะลูกค้าคนไทยหรือเปล่าลาวอันนี้ก็เลยฮักที่กันแมมบ้านเซฮายสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนนะเลยฮักที่กันมีแต่เรื่องฮักอันเฮาล่ะว่าผมท้องนึงมามันคนแมทเนาะคลาสสิกอ่ะโหราโอ้ยเจ้าของจริงเจ้าของจริงนี่เราเพิ่นบอกว่าก็เลยต้องเบิ่งตามมาแต่เรื่องโอเคน้องล่ะอยู่ในแอร์ว่านี่บ่ใช่ป่ะแม่นบ่อยู่ในนี้มาเบิ่งมาทําเล็บมาเฮ็ดทําเล็บรายการแล้วน้องก็รับคนทางที่เปิดใหม่มาสปอร์ตนะน้องเอิ้นพี่น้องเฮาดูบ่าอยู่หม่องใดได้มาเอา speak English and you better oh sure you speak it no problem everybody if you're in the area in Des Moines in Inola please come and visit her and support her in a small business get a chance she's very nice very sweet she has all the commentary you want serve drinks you want a bottle of wine you have to bring yourself she has nothing to say about that you want to get drunk you come and get drunk here I think soAnd special, and some kind of and she has everything. And there's a restaurant next door. You want to order food? Come here. Oh, are you ready? Yeah, yes. That's what restaurant. Wow. There's a restaurant next door. Yeah. You can bring here and bring a bottle of wine or a bottle. Are you sure? Yes. No, just kidding. But it's me. It's because it's not my place. 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 It's not my placeเพิ่นอยากมาเฮ็ดจะลําเกียจเพิ่นบ่5คนดูสิใส่เกือบแป้งนี่มาได้บ่5นี่ล่ะได้เบิดนั่นฮะแม่ป้าถ้าเบิ่งรายการกันน้อยแล้วอยากจะมาที่ว่าเป็นลูกเป็นหลานกินหมากกันย่างเอามาลดนี่ล่ะนี่ว่าพี่น้องน่าเห็นว่านี่ล่ะเป็นข้าวดีของพี่น้องทานดีกว่าไหนว่าน้ําแม่ขอฝากไว้เนี่ยคือเฮือนี่ขอลืมค่ะวิคตอเรียโอ้ความซื่อนี่ก็รู้ล่ะแล้วพี่น้องนี่ล่ะขอมาเบิ่งอยากให้เจ้าของงานเด็กน้อยนึงขอเวลา1นาทีไปอ่ะไม่เป็นไรบอกพี่น้องเนาะเซฮายแนะนําซื้อน่ะว่ามาจะใส่เป็นจังได๋น่ะมาเรียกใส่ล่ะตะกี้อยู่ใส่นี่มาจังได๋อ๋อตะกี้ลูกก็อยู่อันออริกอนค่ะย้ายมาจากออริกอนแล้วก็มาเปิดห้างอยู่ที่ Victoria New and Spa นะคะท่านผู้ชมเชิญมาด้วยค่ะอยากงามนะคะซื้อเลยคือน้องอ้อยเนาะน้องอ้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะหน่อยจังเพราะว่าเพิ่นก็ทํางานทํา
กันเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันต่ออันนี้ก็อันทีมงานทำกันวะโอลาโอลานี่กองแขกจำส่งก็แบบขอสปีดไม่กันสปีดจะประดิษฐ์สักหน่อยโอลาก็อยู่ภาษางามของเจ้าวันแทนงามโอลานี่กันโบนิต้าโมนิต้าโบนิต้าโบนิต้าโมนิต้ายูโซโมนิต้าของมิสเตอร์ก็มือไปยามา so can you say something for the oil business for everybody in Lao Chi Nini well, are you work with her? Yeah. How you feel? She good? Oh yeah, she's very nice. Very nice. Very nice person, yeah. And I invite everybody to come here to the shop because she look beautiful. Yeah. Okay, just to say hi. Good luck for business. Okay, take care. A lot of people from Thailand, from Lao, Chinese, from Vietnamese, right? Alright. Gracias. คุณเนี่ยบอกภาษาเนี่ยไม่เป็นไร Gracias. ท่านผู้ชมท่านแม่ปอนี่ฮะไปกินกับกินหน้าแล้วจะมาหาน้องสาวจะเจอหนึ่งเจ้า Thank you.